แปลเพลง Witness ไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาตอนนี้นะคะเคที่เนี่ยได้พูดถึงว่าถ้าวันนี้ฉันสูญเสียทุกอย่างไปหมดเลยนะคุณอ่ะจะยังยืนอยู่กับฉันไหมถ้าตัวฉันเองเนี่ยมีความรักที่จะไปกระตุ้นคุณนั้นไม่เพียงพอเนี่ยคุณยังจะอยู่กับฉันอีกหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าอัลบั้มใหม่ของเคที่เพอร์รี่เนี่ยซึ่งเขาเปลี่ยนลุคครึ่งฉีกลุคไปแบบอย่างมากเลยนะคือเขาจะมีผมสีบรอนซ์ทองใช่ไหมแล้วก็ผมสั้นด้วยจากที่เคที่ที่ทุกคนชอบคือเขาเนี่ยมีลุคที่มีผมสีดำแล้วก็ผมยาวเองค่ะคือเคที่แต่งเพลงนี้แต่งอัลบั้มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อถึงว่าเดี๋ยวถ้าฉันเปลี่ยนแปลงไปขนาดเนี้ยพวกคุณยังจะยืนอยู่ข้างๆฉันอีกหรือเปล่าเป็นเองนะมาเดี๋ยวเราไปฟังกันท่องต่อไปเลยที่2นะครับท่อนนี้นะคะแปลว่ะแปลได้ว่านะคะ cause I am only got this life I ain't got this time no not to get it right oh คือเพราะฉันเนี่ยมีเพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นน่ะฉันไม่มีเวลาอีกแล้วที่ทำให้เรื่องนี้มันถูกต้องก็ we are just looking for connection yeah we all want to be seenI'm looking for someone who speaks my language, someone to ride this ride with me. Can I give a witness? Will you be my witness? I'm just looking for a witness in all of this, looking for a witness to get me through this. อย่างนี้หมายถึงว่าเราต้องการหามองหาคอนเนคชั่นก็คือแบบสายสัมพันธ์นะเนาะเราต่างอยากที่จะถูกมองหาสายสัมพันธ์ของเราเหมือนกันอยากจะตามหาใครสักคนที่พูดภาษาเดียวกับเราก็คือใครสักคนที่พูดภาษาเดียวกับเราเนี่ยหมายถึงว่าใครบางคนที่พูดกับเรารู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้จะเป็นที่จะพูดภาษาเดียวกันไหมซึ่งคนไทยด้วยกันเองก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็มีนะครับนี่ก็หมายถึงว่ามองหาคนที่แบบเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้นะครับ someone to ride this ride with meRide to ride ก็หมายถึงรางหมายถึงขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะCan I get a witness ก็คือฉันขอพยานสักคนได้ไหมเธอจะมาเป็นพยานให้ฉันได้ไหม Will you be my witness I'm just looking for a witness in all of this ก็คือเธอจะมาเป็นพยานรู้เห็นให้ฉันได้ไหม Looking for a witness to get me through this หาสักคนหนึ่งหาพยานสักคนหนึ่งเนี่ยที่จะมาฝ่าฟันชีวิตนี้ไปกับฉันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เศร้าจริงๆนะป่ะเดี๋ยวเราไปจบไปแล้วนะครับกับการแปลบทเพลงนะครับแปลบทเพลงที่มีชื่อว่า Witness นะครับแล้วก็การทำขนมสนุกๆนะครับอย่างซูเฟ่ในฉบับของพี่ด้านเองนะครับถ้ายังไงก็ถ้าแปลผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าทำขนมแบบรู้สึกแปลกๆประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ